ียนมาดูโลกออนไลน์กันบ้างนะคะสำนักข่าวไทยอสมทร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาและสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยค่ะส่งผู้สื่อข่าวนะคะเดินทางไปเจาะลึกแบบ Exclusive เลยถึงแนวทางในการใช้งานเครือข่ายออนไลน์หลากหลายแง่มุมในสหรัฐค่ะวันนี้เรานำเสนอต่อนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่โซเชียลมีเดียนั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะติดตามจากคุณพีรพลอนุตตรโสดในรายงานพิเศษชุด The Power of Social Media ออนไลน์เปลี่ยนโลกค่ะหนึ่งพันล้านเหรียญหรือกว่า 35,000 ล้านบาทคือตัวเลขกลมๆคาดการเม็ดเงินที่ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจะเทงบสู่สื่อดิจิตอลและโซเชียลมีเดียคิดเป็นประมาณ 9% ของงบหาเสียงทั้งหมดเพราะนี่คือเครื่องมือที่พิสูจน์ศักยภาพมาแล้วในการเลือกตั้ง2ครั้งที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี2008ต้นมาโซเชียลมีเดียได้แสดงพลังในการพาผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเข้าสู่ทำเนียบขาวถึง2สมัยนั่นคือนายบารักโอบามาครับและในปี2016โซเชียลมีเดียจะแสดงพลังให้กับผู้สมัครอีกครั้งจึงไม่แปลกที่ผู้ประกาศตัวสู่ลู่ประธานาธิบดีสหรัฐทุกคนจะให้ความสำคัญกับโซเชียลมีเดียกันตั้งแต่เนิ่นๆสื่อสารตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะเด็กรุ่นมิลเลนเนียลที่จะกลายเป็นคะแนนเสียงสำคัญBut social media is a way for them to continue to get out their message, to listen to people, what are voters thinking, what issues matter. I'm just chilling in Cedar Rapids. นี่คือคลิปแรกของฮิลลารี คลินตันที่เริ่มหัดเล่นแอป Snapchat ที่วัยรุ่นกำลังฮิตพร้อมๆกับโซเชียลหลัก Facebook, Twitter, Instagramโฆษณา Google และ YouTube ก็ไม่มีผู้สมัครคนใดพลาดหยิบมาใช้สร้างกระแสในแบบเรียลไทม์ Mobile Common บริษัทสตาร์ทอัพที่ให้บริการระบบบริหารจัดการสื่อสารผ่านมือถือบอกว่าเลือกตั้งครั้งนี้มือถือจะมีบทบาทอย่างมากผ่าน SMS, MMS, เว็บและวิดีโอตั้งแต่สนทนาสารสัมพันธ์ตรงกับผู้สมัครจับกระแสไปจนถึงการเตือนให้ลงคะแนนเสียงAnd so more candidates, more buzz, more excitement, and it seems like the candidates have started earlier and known that mobile has to be a big piece from the start. ส่วนสื่อหลักนอกจากเกาะติดความเคลื่อนไหวผู้สมัครแล้วยังต้องจับตากระแสบนโซเชียลด้วยดังจะเห็นจากนิทรรศการของ CNN ที่กำลังจะเปิดที่พิพิธภัณฑ์ข่าวนิวเซียมก็จะเน้นเรื่องการกดไลค์กดแชร์ก่อนจะไปกดโหวตเลือกตั้งYou can just like it something on Facebook. You can share something on Facebook, but the election is done in person. So it's a passive experience on social media, but you actually have to go to the polls and elect somebody. นักวิเคราะห์เตือนว่าการที่ผู้สมัครมีโซเชียลเป็นสื่อในมืออาจทำให้การตรวจสอบความจริงตามสื่อหลักถูกละเลยเพราะผู้สมัครสามารถยืนกระต่ายขาเดียวพูดในสิ่งที่ตนเองต้องการไปเรื่อยๆได้อย่างไรก็ตามที่สุดแล้วโซเชียลเองก็จะมีกลไกที่จะดึงภาพสะท้อนตัวตนจริงของนักการเมืองออกมาได้เช่นกันเพราะการกด follow, subscribe, like หรือแชร์นั้นอาจจะคือแค่มีคนฟังยังไม่ใช่มีคนเลือกเสมอไปพีรพลอนุตตรโสดสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน